และวันนี้ค่ะ25มิถุนายนนะคะก็เป็นวันคล้ายวันเกิดอายุ73ปีค่ะของคุณแม่หนูสวงสุดาชนลำพีนะคะผู้จัดแห่งค่ายชนลำพีค่ะงานนี้ค่ะ3พระเอกจากซีรีส์มาฮีโร่วีรบุรุษสุดที่รักซึ่งตอนนี้ก็เป็นผลงานล่าสุดของค่ายชนลำพีนะคะไม่ว่าจะเป็นเกรทวรินทร ท็อปจรนแล้วก็หลุยส์สก็อตก็ขอแฮปปี้เบิร์ธเดย์แม่หนูซึ่งเป็นที่รักและเคารพมาทางโต๊ะข่าวบันเทิงค่ะHappy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday แม่หนูไม่เตรียมเลยผมต้องขอโทษก่อนนะครับเพราะว่าเราต้องพูดเบาๆนะครับเพราะแม่ยืนอยู่ตรงนี้ก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับขอให้มีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงเหมือนเดิมตลอดนะครับก็เราทุกคนรักกันหมดนะครับเรา3คนโดยเฉพาะนะครับเพราะว่าอีก2คนเขาก็ไม่ได้มาก็แสดงว่าไม่รักเท่าเราเรารักมากกว่าเรารักมากกว่าพี่ก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์แม่หนูครับอยากให้แม่หนูสุขภาพร่างกายแข็งแรงพวกเราอยู่ที่กองอ่ะรู้อยู่แล้วว่าแบบแม่ก็จะเอาข้าวมาให้แม่ก็จะแบบดูแลพวกเราเป็นอย่างดีแล้วก็แม่แข็งแรงมากให้แม่กินทุเรียนแบบไม่อ้วนแล้วกันอุ้ยได้ด้วยเหรออวยพรให้แม่กินทุเรียนยังไงก็ไม่อ้วนแล้วครับผมอวยพรให้แม่มีพลังในการทำงานในการมาดูแลลูกๆทำสเต็กให้เรากินไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็เรียกเราไปเล่นละครเรื่อยๆนะฮะครับขอให้แม่มีความสุขมากๆครับสุขภาพแข็งแรงขังแรงมีความสุขในทุกๆวันหวังผลอาหารแม่หนูอร่อยจริงๆเหมือนขอพรให้แม่หนูใช่ไหมคะแต่ว่าทุกอย่างเหมือนพรกับเขาหาตัวเองใช่ค่ะส่วนหนุ่มหลุยส์สก็อตนี่ก็เพิ่งกลับจากไปทำงานที่รัสเซียนะคะแล้วก็วันก่อนเดินทางเนี่ยนุ่นรัมมิดาหวานใจเขาก็โพสต์ภาพคู่พร้อมข้อความว่าตอนนี้นุ่นกับหลุยส์เราห่างตกลงห่างกันค่ะทำเอาหลายคนตกอกตกใจนะคะแต่ก็เฉลยทีหลังว่าไปทำงานนี่แหละค่ะหนุ่มหลุยก็บอกว่า ซื้อของฝากมาฝากสาวนุ่นด้วยนะแต่จะเป็นอะไรและสาวนุ่นรู้สึกยังไงบ้างไปฟังค่ะจะเหลือแล้วครับก็ต้องมีบ้างนิดๆหน่อยๆครับว่าไงบ้างว่าไงบ้างว่าแบบทำไมติดต่อยากจังอะไรอย่างเงี้ยฮะเราหมายถึงว่าเราก็ต้องเข้าใจครับว่าทางประเทศนู้นเนี่ยเขาก็อาจจะไม่อนุญาตให้เล่นไลน์หรืออะไรอย่างงี้ซื้อของอะไรมาฝากเขาไหมมีเป็นอะไรคะไม่มองเราก็เลยซื้ออะไรที่เขาชอบอะไรก็ไม่รู้ยิ้มแย้มแจ่มใสมากคือลืมเราเลยเล่นแต่ของนั่นแหละฮะเล่นแต่ของขวัญไปหมดค่ะจ้ะไปอย่างนี้ไปบ่อยๆก็ได้นะเหมือนสักครั้งว่าทางนี้ก็นั่งแล้วก็โชว์ของอะไรที่ได้มาไม่บอกแต่ว่าเรามีภาพค่ะอันนี้แล้วกัน